อร์มสวยพุ่มใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่ฟิโลเดนดอนมรกตแดงค่ะใบสมบูรณ์ต้นอวบใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะวันนี้เอามาฝากทุกท่านค่ะที่เห็นอยู่นี่แม่นางมาแวะบ้านคุณลุงที่รู้จักกันนะคะท่านปลูกฟิโลเดนดอนไว้ค่ะเป็นฟิโลมรกตแดงค่ะคุณผู้ชมวันนี้คุณลุงแนะนำเทคนิคดีๆนะคะในการเลี้ยงฟิโลให้ต้นใหญ่ใบสวยออกมาแบบนี้เลยค่ะทรงพุ่มนี่สวยมากเลยค่ะจะปลูกไว้ใต้กับต้นไม้ใหญ่นะคะที่เห็นอยู่นี่จะเป็นต้นมะม่วงค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะใบสมบูรณ์สีนี่เข้มชัดเจนทีเดียวเลยค่ะอันนี้จะเป็นสีในส่วนของส่วนที่เป็นยอดนะคะสีแดงอมม่วงดำสวยค่ะอายุค่อนข้างหลายปีแล้วนะคะรากแล้วก็ลำต้นนี้จะใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะเขาจะชอบอยู่ในที่ที่มีแสงแดดรำไรค่ะแสงที่ลอดผ่านใต้ต้นไม้ใหญ่ลงมาต้นสวยทีเดียวค่ะคุณลุงปลูกไว้รอบๆต้นไม้ใหญ่นะคะจะมีต้นใหญ่ต้นแม่ของเขาอยู่ประมาณ 3-4 ต้นนะคะเขาก็จะเลื้อยขึ้นมาแล้วก็แตกยอดออกไปค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเนี่ยค่ะข้างในก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่นะคะรากใหญ่มากเลยค่ะลำต้นแล้วก็เง่าใหญ่ทีเดียวเลยค่ะดินที่ใช้ปลูกเสริมตรงนี้จะเป็นเปลือกมะพร้าวสับแล้วก็จะมีพวกใบไม้แห้งใบไม้หมักนะคะมีปุ๋ยข้อค่ะเป็นปุ๋ยจากขี้วัวนะคะคุณลุงเอามาใส่ค่ะแล้วก็จะมีใส่พวกปุ๋ยเคมีบ้างนะคะจะเป็นออสโมโคสหรือว่าปุ๋ยละลายช้าค่ะเอามาเสริมให้บางๆค่ะข้างในนี่ก็จะมีทั้งกล้วยไม้นะคะแล้วก็มีทั้งพืชชนิดอื่นค่ะซึ่งคุณลุงก็จะปลูกให้เขาอิงอาศัยกันค่ะเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยกันรักษาความชื้นเนี่ยค่ะใบออกมาฟอร์มสวยใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมสีนี่เข้มชัดเจนเลยนะคะการรดน้ำท่านก็จะรดน้ำในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นค่ะนะคะรากก็จะเกี่ยวกอดพันต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะตัดเอาในส่วนของกิ่งหรือว่ายอดนะคะเอาไปปักชำขยายขายแล้วก็จำหน่ายให้กับบุคคลที่ต้องการนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เอาไปขยายหลายต้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะแม่นางก็เอาจากท่านไป 2-3 ต้นนะคะเอาไปขยายใส่กับโคนต้นไม้ใหญ่ค่ะคุณลุงจะตัดแล้วก็ชำใส่กระถางไว้นะคะเป็นกระถางขนาดเล็กค่ะเนี่ยค่ะก็ต้นกำลังเติบโตแล้วก็ติดดีเลยนะคะนี่ค่ะเป็นกระถางขนาดไซส์นี้เราเอาไปปลูกเลี้ยงไว้ก็ต้นก็เริ่มที่จะติดดีแล้วนะคะใบสมบูรณ์ทีเดียวเลยค่ะฟิโลเดนดรอนมรกตแดงนี่คุณสมบัตินี่ดีมากเลยนะคะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศทำให้อากาศในบ้านของเรานั้นสดชื่นค่ะสบายตาสบายใจค่ะคุณผู้ชมน่าปลูกทีเดียวเลยค่ะเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะไม่ได้เลี้ยงดูแลยากเลยนะคะเนี่ยค่ะท่านก็รดน้ำบ้างไม่รดน้ำบ้างนะคะบางวันไม่รดก็มีค่ะเนี่ยค่ะก็จะต้นใหญ่ชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะเย็นสบายค่ะอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นี่อากาศดีค่ะปลูกต้นไม้พวกนี้ก็จะเจริญเติบโตงอกงามได้ดีทีเดียวอากาศค่อนข้างที่จะเย็นแล้วก็ชื้นค่ะนี่ค่ะกิ่งเล็กๆยอดเล็กๆที่แตกแขนงออกมาก็ตัดไปปักชำเยอะแล้วนะคะส่วนยอดที่ใหญ่ๆนี่ก็ให้เลื้อยขึ้นไปค่ะฟอร์มใบนี่สีชัดเจนเป็นสีแดงค่อนข้างไปทางอมดำเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะท่านไหนที่สนใจก็เนี่ยค่ะถ้าผ่านไปผ่านมาเส้นนี้บ้านอยู่ติดถนนค่ะแวะดูแวะชมได้นะคะเนี่ยค่ะสวยมากค่ะคุณผู้ชมฟิโลเดนดรอนมรกตแดงค่ะเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ค่ะส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากก็อย่าลืมติดตามไปด้วยกันนะคะนี่ค่ะฟอร์มสวยๆใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเราปลูกเลี้ยงไว้ก็จะได้ไซส์นี้เหมือนกันนะคะปลูกดูแลไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมลาไปพร้อมๆกับฟอร์มต้นไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะฟิโลเดนดรอนมรกตแดงค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ